สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้กูจะพาพี่ๆเพื่อนๆมารับชมบัวกันค่ะบัวได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งไม้น้ำเป็นพืชน้ำล้มลุกมีลักษณะลำต้นทั้งที่เป็นหัวเป็นเง่าเป็นไหลใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากต้นน้ำโดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญจากใต้น้ำผิวน้ำหรือเหนือน้ำนะคะรูปร่างของใบส่วนใหญ่จะกลมมีหลายแบบบางชนิดก็มีก้านใบที่ยาวค่ะบัวถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะดอกบัวถือว่าเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธตามพุทธประวัติพบว่าบัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะบัวเป็นหนึ่งในบรรดาดอกไม้ที่ผู้คนนิยมปลูกกันทั่วโลกทั้งในการปลูกเป็นไม้ดอกและไม้ประดับนะคะในสมัยโบราณชาวอียิปต์นิยมและนับถือบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โดยบัวเหล่านี้จะบานในเวลาฟ้าสางและจะหุบเมื่อถึงเวลากลางคืนการแย้มบานและหุบปลีกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นี่เองทำให้ชาวอียิปต์โบราณถือกำเนิดให้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าบัวจะมีหลายชื่อหลายพันนะคะเช่นสกุลบัวหลวงนะคะสัตบุตรสัตบงกตสัตบัญหรือสกุลวิกตอเรียก็มีค่ะนอกจากดอกจะมีกลิ่นหอมแล้วฝักบัวก็สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ด้วยนะคะและก็ยังมีสายบัวบางชนิดที่สามารถนำมาแกงและรับประทานเป็นอาหารได้ค่ะขอพี่ๆเพื่อนๆเชิญชมดอกบัวนานาพันธุ์ที่กู๊ดนำมาให้ชมในวันนี้นะคะและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย